วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแหล่งข่าวเล่ามาอยู่กับคุณเป๊ปซี่เสริมสุขและดิฉันนุ่นตะวันรุ่งนะคะหลังเคารพธงชาติที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะคะท่านก็พูดถึงสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเคสของสมุทรสาครเนี่ยมันก็เป็นผลพวงจากการกระทำของคนเห็นแก่ตัวไม่กี่คนนะคะแล้วก็ไล่ไปถึงผลกระทบ3ด้านเศรษฐกิจอย่างนี้เศรษฐกิจโลกก็ต้องแย่เศรษฐกิจเราก็คงจะโตช้ากว่าที่คาดการเอาไว้2ก็เป็นเรื่องของการระวังกลุ่มชาวต่างชาติที่จะเข้ามาก็ต้องคัดกรองเข้มงวดนะคะแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยพูดถึงมาตรการที่ใช้กับบ้านเราเนี่ยแหละเราจะต้องปรับให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์เรื่องของการจัดงานรื่นเริงต่างๆอย่างปีใหม่อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปหารือกันในชุดสบคสัปดาห์นี้ว่าตกลงจะยังไงจัดแบบมีมาตรการหรืองดจัดไปเลยครับและอีกประเด็นนึงที่นายกพูดด้วยนะครับก็ย้ำก็คือในเรื่องของประณามกระบวนการที่มีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้านี่นะครับในส่วนทั้งทั่วประเทศเนาะแต่ว่าที่หนักสาหัสก็น่าจะเป็นสถานการณ์ในเมียนมานะครับในชายแดนภาคใต้ไทยมาเลเซียก็มีเช่นกันซึ่งวันนี้นี่นายกเองก็ชี้แจงเหมือนกับอย่าให้ตื่นตระหนกเนาะแล้วก็ทีแรกก็กังวลว่าจะเป็นการประกาศล็อกดาวน์นะครับก็ยังไม่ประกาศเพราะนายกก็ย้ำครับว่า7วันรอดูสถานการณ์นะครับรอดูสบคว่าจะสรุปสถานการณ์ในเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับในสิ่งที่นายกท่านกล่าวย้ำไว้ในตอนท้ายนะครับดูแลให้ทุกฝ่ายยึดมั่นรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขและผมจะยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องต่อไปในการเร่งจัดหาและพัฒนาวัคซีนให้พร้อมใช้งานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร่งได้หลังจากที่เราประสบความสำเร็จมาแล้วในการเจรจาให้ผู้พัฒนาวัคซีนที่ดีที่สุดในโลกรายหนึ่งตกลงมาตั้งศูนย์ผลิตวัคซีนในประเทศไทยในช่วงเวลานี้ที่พายุโควิดนอกประเทศไทยโหมกระหน่ำรุนแรงขึ้นอีกเรายิ่งต้องระมัดระวังให้มากขึ้นผมขอให้คนไทยทุกคนให้ความร่วมมือและอยู่เคียงข้างต่อสู้ไปด้วยกันให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไปให้ได้ขอบคุณมากครับสถานการณ์โควิดที่รุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่นายกเรียนเนี่ยนะครับในส่วนของกองทัพเองนะครับทางผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยก็มีการกำชับวันนี้ก็มีรายงานนะครับในส่วนของกองทัพภาคที่1เนี่ยก็มีการเตรียมในเรื่องของโรงพยาบาลสนามเตรียมเตียงนะครับเตรียมความพร้อมไว้นะครับเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้เหมือนกับว่ามันจะมีการระบาดขยายตัวมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นภาพภายในศูนย์ฝึกที่เขาชนไก่เขาชนไก่ก็อยู่ที่กาญจนบุรีนะครับที่เขาชนไก่นี่ก็เป็นพื้นที่ที่ใช้ในเรื่องของการฝึกนักเรียนรอดอแล้วตอนนี้ก็มีการแปรสภาพนะครับอย่างภาพที่เห็นนะครับมีการเตรียมในเรื่องของเตียงสนามไว้เพราะว่าก็ไม่ทราบว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยครับที่มาแล้วลอกใหม่เนี่ยนะครับจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดในส่วนของกองทัพก็เตรียมความพร้อมในส่วนนี้ไว้ค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับติดเชื้อทั่วโลกรายวันนะคะล่าสุดอยู่ที่ 534,657 คนค่ะแล้วก็ดูอินเดียนะคะอินเดียเนี่ยเหมือนกับน่าจะลงแล้วนะพี่เบบซี่เพราะว่าก็อยู่ที่รายวันในวันนี้ต่ำ 20,000 เลยนะฮะ 19,174 รายสะสม 10,075,000 รายส่วนเสียชีวิตทั่วโลกนะคะ 8,909 รายค่ะครับในส่วนของสถานการณ์ในภูมิภาคนะครับอินโดนีเซียวันนี้ก็ยัง 6,000 นะครับต่อเนื่องหลายวันแล้วครับ 6,003 สะสมติดเชื้อ 607,000 ครับเสียชีวิต172เสียชีวิตสะสมขึ้นไป 20,000ฟิลิปปินส์นั้นวันนี้ติดเชื้อ 1,300 สะสมติดเชื้อ 460,000 นะครับเสียชีวิต66เสียชีวิตสะสม 9,000 เมียนมานั้นวันนี้ตัวเลขดูเหมือนขยับลงนะครับไปอยู่ที่848ค่ะสะสมก็ 116,000 ครับแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่22นะครับเสียชีวิตสะสม 2,465 ค่ะแล้วก็สถานการณ์ในมาเลเซียนะครับวันนี้มาเลเซียดีดไป 2,062 ครับถ้าดูกราฟิกที่เตรียมมาให้ดูนะครับว่าสถานการณ์ติดเชื้อในมาเลเซียนั้นก็ถือว่าเป็นครั้งที่3นะครับที่การติดเชื้อในมาเลเซียเนี่ยขยับไปขึ้นถึง 2,000 นะคะสูงสุดเมื่อ10ธันวาครับ2,002นะครับแล้วก่อนหน้านั้นช่วงปลายพฤศจิกเนี่ยก็อยู่ที่ 2,100 นะครับแต่วันนี้ลงมาที่ 2,062 แล้วก็ดูพื้นที่นะครับเซลังงอครับวันนี้โอ้โหขยับไป 1,000 เลยครับเซลังงอนี่ติดกับ KL ครับKL ก็ยังอยู่ที่504นะครับเซลังงอน1,014มาดู3รัฐ
ที่ติดกับชายแดนไทยนะครับของสงขลานราธิวาสแล้วก็เบตงยะลานะครับเปรักวันนี้ลงมา17ครับเคด้าลงมา5ครับกลันตันก็ลงมา4นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้3รัฐในพื้นที่ชายแดนของมาเลเซียนั้นเฉลี่ยอยู่ที่วันละเกือบ100อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในส่วนของมาเลเซียนะครับที่ยังใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างมีเงื่อนไขอยู่นะครับมีการแล้วก็รัฐในส่วนที่ติดกับฝั่งไทยด้วยไปดูของสหราชอาณาจักรหน่อยนะครับตัวเลขสหราชอาณาจักรนั้นวันนี้อยู่ที่ 33,364 นะครับแล้วก็เมื่อวานนั้นสูงสุดครับ 35,928 ค่ะแล้วก็การรายงานข่าวที่บอกว่าเชื้อกลายพันธุ์นะครับเป็นโควิดตัวใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็มีความสามารถติดขยายได้เร็วขึ้นแต่ว่าความรุนแรงนั้นยังไม่ชัดเจนนะครับว่ามีความรุนแรงกว่าเดิมหรือไม่เนี่ยครับเหตุการณ์ในสหราชอาณาจักรนั้นก็ทำให้ประเทศในยุโรปนะครับแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยก็คือห้ามเครื่องบินนะครับในส่วนของทางที่มาจากสหราชอาณาจักรในฝั่งอังกฤษเนี่ยนะครับเดินทางบินเข้าประเทศเพราะว่าสถานการณ์ไอ้ตัวที่มีการกลายพันธุ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ขณะนี้ทางองค์การอนามัยโลกก็มีการจับตาดูครับว่าที่กลายพันธุ์นั้นมันรุนแรงมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็ในส่วนของวัคซีนโควิดที่มีการเตรียมไว้เนี่ยสามารถที่จะควบคุมหรือว่ารักษาป้องกันได้หรือไม่ครับค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเชื้อตัวใหม่ที่กลายพันธุ์มานะคะแล้วก็ติดเร็วด้วยเราดูติดเชื้อสะสมทั่วโลกกันหน่อยนะคะล่าสุดอยู่ที่ 77,794,000 รายเสียชีวิตสะสม 1,719,000 รายค่ะส่วนติดเชื้อรายวันอันดับ1สหรัฐนะคะอยู่ที่ 2,109 รายสหรัฐเนี่ยก็กลับมายืน 200,000 อีกครั้งนะคะแล้วก็ติดเชื้อสะสม 18,470,000 รายค่ะส่วนอันดับ2รายวันคือสหราชอาณาจักร 33,000 รายนะคะ3รัสเซีย 29,000 ราย4บราซิล 25,600 รายและ5เยอรมนี 19,300 รายส่วนเสียชีวิตรายวันอันดับ1ก็สหรัฐนะคะ 1,841 รายค่ะอันดับ2บราซิล549ราย3เยอรมนี533ราย4รัสเซีย493รายและ5อิตาลี415รายค่ะครับพักเรื่องโควิดไว้ครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามการเมืองกันบ้างคณะกรรมการสมานฉันท์จะไปยังไงต่อเมื่อพักร่วมฝ่ายค้านแถลงแล้วไม่เอาด้วยวิเคราะห์กันต่อช่วงหน้าค่ะได้เห็นรายชื่อตัวแทนจากฝั่งรัฐบาลนะคะพรรครูปรัฐบาลแล้วก็สสของรัฐบาลเนี่ยนะคะก็ทำให้ล่าสุดประชุมกันวันนี้6พรรครุ่มฝ่ายค้านก็เคาะเลยบอกว่ายังไม่ขอร่วมจนกว่ารัฐบาลจะแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาแล้วก็ยุติการเอากฎหมายไปคุกคามประชาชนน่ะแม่ฟังคุณสมพงษ์แถลงแล้วนี่นะก็สังหรณ์ใจอยู่แล้วว่าจุดยืนของฝ่ายค้านตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีต้องลาออกตลอดนะครับเป็นเงื่อนไขเพราะมองว่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แล้วก็เป็นข้อเรียกร้องเดียวกับที่ทางคณะราษฎรนักศึกษาออกมาเนี่ยครับก็ตั้งเงื่อนไขตรงนั้นทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องนายกรัฐมนตรีเราทีนี้ฝ่ายค้านก็ออกแถลงการชี้แจงนะครับว่ายืนยันจะไม่ร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์เนี่ยจนกว่ารัฐบาลและคู่กรณีความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายจะเข้าร่วมและรัฐบาลต้องแสดงถึงความจริงใจในการสร้างบรรยากาศปรองดองยุติคุกคามและยุติการจับกุมคุมขังผู้เห็นต่างยกเลิกการตั้งข้อหากับผู้ชุมนุมอย่างขาดหลักแห่งความยุติธรรมแต่ประเด็นนี้อ่านแล้วนี่ไม่ชัดเจนนะครับว่าฝ่ายค้านเนี่ยที่บอกว่ายุติการคุกคามการจับกุมเนี่ยหมายถึงเรื่องไหนเพราะว่าในส่วนที่คณะราษฎรนักศึกษาส่วนหนึ่งโดนนะครับก็มีเรื่องของพรก.ฉุกเฉินการชุมนุมนะครับแต่ว่าประเด็นใหญ่อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของ112ที่ว่าผู้ชุมนุมนะครับออกมาแล้วก็มีการกล่าวหาโดยเฉพาะที่หน้าสถานทูตเยอรมันนั้นชัดเจนมากพูดเรื่องที่ว่ามีการใช้พระราชอำนาจเข้าไปแทรกแซงการทำงานของรัฐบาลแล้วก็ใช้อำนาจในการทำให้บุคคลสูญหายซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นการกล่าวหาค่อนข้างร้ายแรงแล้วก็มีการแจ้ง112แต่ว่าประเด็นนี้ในส่วนของแถลงการณ์เนี่ยนะครับไม่พูดแล้วก็บอกว่าอย่างขาดหลักแห่งความยุติธรรม ซึ่งอันนี้ก็อ่านแล้วก็ยังทำแม่งแล้วก็ในประเด็นหนึ่งที่บอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับจนกว่ารัฐบาลและคู่
กรณีความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายจะเข้าร่วมเนี่ยนะครับจริงๆตัวแทนของรัฐบาลก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะเพราะว่าท่านเทิดพงษ์ชัยนันท์เนี่ยก็ถือว่าทางการเมืองแล้วครับอาวุโสมากประสบการณ์ยาวนานนะครับอายุนี่ก็70กว่าแล้วก็ในส่วนของทางอีกท่านนึงก็เป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมอยู่นะครับพลเอกชัยชาญช้างมงคลซึ่งประเด็นนี้เนี่ยแล้วการที่ทางมีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ก็เป็นผลมาจากการประชุมวิสามันแล้วท่านประธานชวนเองเนี่ยนะครับก็เห็นว่ามันควรจะต้องใช้เวทีในส่วนของรัฐสภาเนี่ยเป็นพื้นที่ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งซึ่งก่อนหน้านี้คุณชวนก็ยังพูดถึง อีกแนวทางนึงที่คณะกรรมการที่คุณชวนดำริขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการตั้งที่มีการไปพูดคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความปรารถนาดีของคุณชวนซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นอดีตนายกนะครับและทำหน้าที่ประธานสภาเนี่ยก็พยายามที่จะใช้ช่องทางตรงนี้แต่ว่ากลับไม่ได้รับความร่วมมือจากในส่วนของฝ่ายค้านคือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลวันนี้ก็บอกว่าเนี่ยคือยังไม่เห็นหนทางสมานฉันท์เลยพอรัฐบาลไปใช้112กับประชาชนเนี่ยมันก็ไม่เห็นหนทางคือควรที่จะยุติการดำเนินคดีกับประชาชนนะคะแต่ว่าประเด็นก็คือว่า112เนี่ยถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายหรือไม่ใช่ไหมครับแล้วคุณชัยธวัฒน์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอดีตแกนนำนักศึกษาแล้วก็ทำงานการเมืองกับคุณธนาธรมาตลอดแล้วจุดยืนของคุณธนาธรของคณะก้าวหน้าก่อนหน้านี้นะครับก็รับรู้ก็คือขับเคลื่อนในเรื่องของการยกเลิก112คุณชัยธวัฒน์นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ขับเคลื่อนในเรื่องยกเลิก112เหมือนกันซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากแต่ว่าพอแถลงการของฝ่ายค้านออกมานี่ออกมาคลุมเครืออย่างเงี้ยก็มองว่าเอ๊ะ112เมื่อทำผิดกฎหมายเนี่ยแล้วไม่จับได้ยังไงแล้วมองว่าการใช้มาตรการ112นี่ถือว่าเป็นการคุกคามประชาชนอย่างที่ฝ่ายค้านออกมาเนี่ยนะครับแล้วในแถลงการณ์เนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะครับประเด็นอำนาจของสว.ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการการดำเนินการอยู่นะครับรวมถึงในเรื่องของสส.ร.ตั้งสส.ร.เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่ก็คงต้องติดตามตรงนั้นแต่ว่าในส่วนของฝ่ายค้านออกมาอย่างนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้คณะกรรมการที่จะตั้งจะเดินหน้าต่อเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคเนาะคือพี่เป๊ปซี่เคยบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดไม่ใช้เวทีสภาแก้ปัญหาแล้วมันจะไปยังไงอย่างนี้เขาแล้วเขาจะไม่ร่วมแก้หรอใช่ก็เห็นชัดเจนนะครับว่าอย่างคุณสมพงศ์ก็เป็นนักการเมืองอาวุโสเนี่ยผมว่าแกก็ไม่แยกแยะเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสภาเพราะว่ามีการเรียกร้องให้ประชุมวิสามันฝ่ายค้านเองก็เรียกร้องให้ประชุมวิสามันก่อนหน้านี้เช่นกันนะครับหลังจากที่มีการชุมนุมกันวันนี้ก็มีความเห็นนะครับในส่วนของคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ซึ่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ใช่ครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มองว่าก็เป็นเรื่องของทุกฝ่ายที่ต้องร่วมมือกันเพื่อให้สมานฉันท์เนี่ยนะครับมันเดินหน้าได้พูดคุยได้เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณจุรินทร์นะครับเริ่มต้นประชุมก็ไม่อยากให้ตีตนไปก่อนไข้นะครับการหาทางออกเรื่องความปรองดองหรือสมานฉันท์ของประเทศเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนก็ต้องฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคเพราะมันนับหนึ่งจากความเห็นที่ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาหรือต้องเข้าไปจับเขาคุยกันแลกเปลี่ยนความเห็นกันจนกว่าจะได้ข้อยุติที่เป็นฉันทามติอย่างที่ผมย้ำหลายครั้งคือความเห็นที่เป็นเอกฉันท์ซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้เวลาบางประเทศก็ใช้เวลาเป็นปีก็มีหรือหลายปีก็มีกว่าจะตกลงกันได้พูดจากันได้และทำให้บ้านเมืองสงบสุขระยะยาวได้ประเทศของเราก็จะไปเลียงผลเลิศว่าเดือนเดียวครึ่งเดือนทุกอย่างจะเสร็จยุติมันก็คงเป็นไปไม่ได้ต้องให้เวลานะครับแต่ว่าผมคิดว่าเรามาถูกทางแล้วอย่างน้อยที่สุดก็มีเวทีให้พูดจากันส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องอนาคตวันข้างหน้าแล้วก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายด้วยไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่เพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะสำเร็จล้มเหลวก็ขึ้นอยู่กับองค์คาพยพของประเทศทั้งหมดมีส่วนสำคัญด้วยใช่ครับมันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลหรือเรื่องของส.ส.รัฐบาลนะแล้วฝ่ายค้านเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ได้ต้องการเข้าร่วมเลยแล้วมองก็คงมองว่ามันเป็นเรื่องการเมืองที่รัฐบาลไปใช้สภาแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยครับมันก็เป็นการขับเคลื่อนร่วมกันของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเนาะใช่ค่ะก็ต้องจับตาว่าคณะกรรมการสมานฉันท์ที่ไม่มีฝ่ายค้านจะเป็นยังไงต่อนะคะเราต่อเนื่องกับควันหลงเรื่องของศึกนายกอบจที่สงขลากันสักนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานพี่เบบซี่ก็วิเคราะห์กันไปบอกโอ้กรณีของผู้การสุชาติเนี่ยถือว่าเสียหายเพราะว่าเดินหน้าหาเสียงประกาศชัดเจนเลยว่าจะลงสนามท้องถิ่นแล้วก็หาเสียงกันเกือบ1ปีนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่ในช่วงการนับคะแนนเนี่ยช่วงแรกก็นำลิ่วเลยหาดใหญ่ก็คว้าชัยมาได้แล้วก็ได้อีกหลายอำเภอแต่ในท้ายที่สุดถูกตีตื้นประชาธิปัตย์เนี่ยเบียดแซงมาแพ้ไป 20,000 กว่าคะแนนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้สมัครนายกอบจเนี่ยชนะที่หาดใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็แพ้ในการเลือกตั้งซึ่งที่หาดใหญ่เนี่ยนะครับทางผู้การสุชาติเนี่ยชนะมา 12,000 แต่ว่า16อำเภอเนี่ยนะครับชนะมา5อำเภอแล้วก็ครั้งนี้นี่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือประชาธิปัตย์เนี่ยครับลุมกินโต๊ะเลยก็คือลุงกินโต้ก็หมายความว่าในส่วนของประชาธิปัตย์ในส่วนสงขลาเนี่ยครับก็มีเบอร์ใหญ่เนี่ยสองคนอย่างน้อยนะครับที่บอกว่าเป็นรัฐมนตรีใช่ครับคุณถาวรเสนเนียมนะครับเป็นส.ส.แล้วก็เป็นต้องบอกว่าผู้มากบารมีคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งก็คือคุณนิพนธ์บุญยมณีคือทั้งคู่เป็นรัฐมนตรีช่วยเลยใช่ครับอันนี้เป็นส.ส.ทั้งจังหวัด8ท่านนะครับ4คนก็มาจากพรรคพลังประชารัฐในขณะที่ของพรรคประชาธิปัตย์นั้นมี3ท่านนะครับสองในนั้นก็จะเป็นคุณถาวรเสนเนียมแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือพลตำรวจตีสุรินทร์ปาราเล่ซึ่งถ้าพูดถึงบารมีศักดิ์ศรีทางการเมืองประสบการณ์เนี่ยนะครับสี่ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐสงขลาของพลังประชารัฐเนี่ยนะครับเทียบไม่ได้เลยกับทางประชาธิปัตย์แล้วก็ในการเลือกตั้งอบจครั้งนี้นะครับก็มีความแตกแยกในส่วนของส.ส.ด้วยกันเองแล้วก็บารมีทางการเมืองของสี่ส.ส.เนี่ยต้องบอกว่าโนเนมเลยแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเสริมช่วยในส่วนของที่จะมาสนับสนุนผู้การชาติเลยนะครับไปดูในหลายพื้นที่นะครับก็คือมีการวิเคราะห์กันครับอย่างในส่วนของพลตรีสุรินทร์ปาราเล่เนี่ยเป็นส.ส.ในเขตจนะเทพานะครับในพื้นที่จนะเทพาเนี่ยคุณสุรินทร์ก็ระดมหมายถึงว่าก็คงใช้บารมีที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับทำให้ชนะไปนะครับ2อำเภอเนี่ยชนะไปเกือบ 10,000 คะแนน อีกเขตหนึ่งนะครับก็คือเขตของคุณถาวรที่อำเภอสะเดาสะเดานั้นประชาธิปัตย์ชนะมา 6,000 ครับแล้วก็เขตสุดท้ายก็เป็นคุณเดชอิดขาวทองนะครับอันนี้เป็นอำเภอรัตภูมิก็ชนะมาอีก 6,000 กว่าค่ะแต่ว่าในส่วนของปีกของพลังประชารัฐที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยไม่มาอยู่เป็นทีมให้ผู้การชาติอย่างนั้นเหรอคะคือบารมีของนักการเมืองของส.ส.ในความที่เป็นสมัยแรกด้วยใช่แล้วก็ต้องบอกว่าโนเนมนะครับที่ได้ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาด้วยความนิยมลุงตู่ชัดเจนมากนะครับแล้วตรงนี้ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งเพราะว่าวันนี้ก็ได้โทรศัพท์คุยกับผู้สมัครแล้วก็ในส่วนของคนทำงานการเมืองให้พลังประชารัฐในจังหวัดสงขลานะครับก็บอกว่าอันนึงก็คือเหมือนกับถูกพรรคทอดทิ้งก็คือไม่ได้ให้ความสำคัญมากนะครับแล้วก็ในส่วนของพลังประชารัฐเองที่อยู่ในจังหวัดสงขลาหรืออย่างในภาคใต้ได้มา13คนนี่นะครับไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแม้แต่คนเดียวแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้สถานการณ์ในสงขลาเนี่ยซึ่งถึงแม้ว่าผู้การชาติจะเป็นที่รับรู้รู้จักกันนะครับแต่ว่าในสนามเลือกตั้งเนี่ยมันต้องใช้ปัจจัยหลายเรื่องประกอบช่วยนะครับแล้วในส่วนของสงขลาที่มีรัฐมนตรี2คนของพรรคประชาธิปัตย์อยู่ถึงแม้รัฐมนตรีจะลงหาเสียงเองไม่ได้นะครับแต่ว่าเครือข่ายแขนขานะครับทีมงานเนี่ยเราก็จะเห็นคะแนนที่ออกมาเนี่ยทำให้ในส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับชนะไปร่วม 20,000 กว่าคะแนนซึ่งอันนี้ก็ถือว่าผิดความคาดหมายในส่วนของพลังประชารัฐนะครับเพราะไม่คิดว่าครั้งเนี้ยจะปราชัยต่อพรรคประชาธิปัตย์เพราะในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่พลังประชารัฐนี่ก็นำมามากกว่าแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญมากครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศหลังการเลือกตั้งนะครับซึ่งประชาธิปัตย์เองก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่สำคัญยิ่งเพราะว่าในสงขลานี่นะครับเคยเป็นฐานที่มั่นใหญ่ของประชาธิปัตย์แต่ถูกพลังประชารัฐตีแตกเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเหลืออยู่3คนแล้วครั้งนี้ก็มีการแสดงศักยภาพในส่วนของแกนนำของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับแล้วในส่วนของสงขลาเนี่ย16อำเภอพลิกชนะมาแล้ววันเมื่อวานก็มีการแถลงข่าวใหญ่นะครับจากในส่วนของพรรคเลยก็เหมือนกับว่าเป็นการสามารถที่จะเรียกคะแนนความนิยมกลับคืนมาได้โอ้นะคะ
ะก็เห็นเลยว่าการเมืองนี่มันมีความสำคัญนะในเรื่องของผู้สนับสนุนที่จะมาช่วยหาเสียงหรือว่าโน้มน้าวคนในพื้นที่นะคะแล้วก็มีบารมีของรัฐมนตรีอีกใช่ครับที่ได้ยินมาเนี่ยนะครับก็บอกว่าลุงป้อมเนี่ยไม่เต็มที่โอ้โหวันนี้ผมฟังจากคนทำงานของพลังประชารัฐในจังหวัดสงขลานะครับก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้เสบียงนี่อาจจะเดินทางไกลมาไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ถ้าเป็นผู้การสุชาตินี่น้อยใจแย่เลยนะเพราะว่าได้ภาคใต้13ที่นั่งก็เป็นคนจัดการให้ใช่ครับเป็นบรรยากาศที่วันนี้นี่ทางภาคใต้นี่ซึมครับแล้วก็บอกว่าเลือกตั้งครั้งหน้าหนักครับพลังประชารัฐนะคะเดี๋ยวรอลุ้นกันเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคุณผู้ชมช่วงหน้าตามกันต่อกรณีแรงงานต่างด้าวที่ถูกผลักดันมาจากฝั่งมาเลเซียมาเพิ่มเติมอีกแล้วล่าสุดตัวเลขตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมจนถึงตอนนี้120กว่าแล้วจัดการกันยังไงดูช่วงหน้าค่ะต่างด้าวชาวลาวที่ถูกผลักดันมาจากมาเลเซียล่าสุดข้ามแม่น้ำโกลกมาอยู่ที่บริเวณชายแดนที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส32คนถ้าไปรวมตัวเลขตลอดทั้งต้นเดือนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็มีแรงงานต่างด้าวที่ถูกผลักดันจากมาเลเซียแล้วกว่า120คนค่ะครับอันนี้ก็ไม่ผิดความคาดหมายนะครับเพราะว่าฝ่ายความมั่นคงก็มีการประเมินสถานการณ์เพราะว่าสถานการณ์โควิดการระบาดโควิดในมาเลเซียวันนี้เนี่ยครับยังมีสถานการณ์ที่รุนแรงแล้วก็มีการล็อกดาวน์ในพื้นที่นะครับในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในมาเลเซียเนี่ยก็ไม่สามารถทำงานได้แรงงานส่วนนี้นะครับข่าวก็บอกว่าเป็นมีอาชีพรับจ้างประมงนะครับในพื้นที่รัฐยะโฮมาเลเซียนะครับแล้วก็เดินทางมาโดยบัสจากมาถึงชายแดนที่กะลันตันแล้วก็ข้ามแม่น้ำโกลกมาก็เข้าใจว่าคงจะมีเรือขนาดเล็กเนี่ยครับนำส่งพาเข้ามายังฝั่งไทยแล้วก็พอเข้ามาฝั่งไทยปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับเดินเลยก็คือมาให้ทางฝั่งไทยนะครับควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนของการหลบหนีเข้าเมืองเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทางในพื้นที่ก็มองอยู่นะครับว่าเอ๊ะมันจะมีขบวนการลักลอบเข้ามาหรือไม่แต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่สร้างความกังวลเช่นกันให้กับทางจังหวัดนะครับทางฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงทางกองทัพภาคที่4เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการข้ามแม่น้ำโกลกลักษณะนี้นะครับก็มีในส่วนนี้ก็จะเป็นลาวแล้วก็มีกัมพูชามีเมียนมานะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่วิตกกังวลก็คือว่าพอคนพวกนี้เข้ามาเนี่ยนะครับยังไม่สามารถมาเข้าสู่กระบวนการโควิดทีนอย่างที่ดำเนินการได้ไม่มีงบนะคะเพราะว่าการโควิดทีนนั้นในพื้นที่นี่นะครับเตรียมไว้สำหรับคนไทยแรงงานไทยนะครับที่เดินทางกลับมาแล้วก็ในส่วนของแรงงานต่างด้าวเนี่ยที่มาลักษณะอย่างนี้เนี่ยเพิ่งมาเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นแรงงานลาวอีกเช่นกันนะครับส่วนนี้เข้ามาที่สตูลแล้วตอนนี้เท่าที่ตรวจสอบพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นี่นะครับก็บอกว่าก็คาดการครับว่าแนวโน้มเนี่ยจะมีมามากขึ้นแล้วขณะนี้นี่ในส่วนของทางจังหวัดเองนะครับอยู่ระหว่างการปรับแผนก็คือจะต้องเตรียมสถานที่ในการที่จะให้คนเหล่านี้เนี่ยนะครับมาควอรันทีนเป็นเวลา14วันซึ่งปัจจุบันนี้ทำไม่ได้เลยเพราะว่างบประมาณที่มีอยู่นั้นไม่ได้ใช้สำหรับแรงงานต่างด้าวแล้วก็มีการปรับแผนการทำงานอยู่นะครับจะทำยังไงท่านผู้ชมลองนึกดูนะครับถ้าแรงงานต่างด้าวเนี่ยติดโควิดมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปขณะนี้ควบคุมตัวที่โรงพักสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ก็มีตากใบมีแว้งมีสูงให้โคลกในพื้นที่ชายแดน3แห่งเนี่ยนะครับก็อยู่กันแออัดอยู่กัน100กว่าคนถ้าติดกันขึ้นมาคนนึงนี่ระบาดเป็นเหมือนซอมบี้เลยนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่มีความกังวลครับว่าสถานการณ์จะไปในลักษณะนั้นแล้วถ้าเป็นอย่างที่คาดการนะครับว่ามีแรงงานต่างด้าวเนี่ยมาจ่อในพื้นที่ชายแดนในฝั่งมาเลซึ่งเขาก็อยากจะผลักดันออกเพราะปัจจุบันนี้สถานการณ์โควิดในมาเลเซียเนี่ยในพื้นที่ชายแดนนี้ก็มีความรุนแรงต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ 2,000 กว่ารายก็คงต้องเฝ้าติดตามดูครับว่าสถานการณ์จะไปยังไงแล้วทางจังหวัดเนี่ยจะได้งบมาเพื่อที่จะโควิดทีน14วันแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่หลบหนีเข้ามานะครับเพื่อที่จะเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันโควิดในพื้นที่คือมีหวังพอมาแล้วเรารับอย่างนี้ต้องมาเรื่อยๆอีกแน่ๆเลยนะคะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ